สวัสดีครับดิษยามคนวิจัยป่าครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลสารานรมนะครับมาสำรวจต้นไม้ชนิดไม้ให้กับที่นี่เดี๋ยวมีต้นอะไรบ้างอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการแล้วนะครับให้ดูทีมงานหน่อยแล้วกันครับผมครับตอนนี้ก็ได้มา20กว่าต้นแล้วนะครับอันนี้ก็อยากให้ดูบรรยากาศของภาพส่วนของอาคารสารานราชนะครับตอนนี้ก็ทีมงานจากหลายๆที่มาช่วยกันสำรวจต้นไม้ของโรงพยาบาลสารานรมเป็นยังไงการทำงานเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะที่หัวหน้าช่วยนะครับเป็นผู้นำในส่วนของการบอกต้นไม้ลักษณะต้นไม้โซนนี้จะเป็นโซนสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้นะครับครับอันนี้นำโดยพี่เม่นกำลังตีตอกหมุดนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพว่าเป็นอย่างไรนะครับและนี่ก็ทีมงานจดบันทึกทีมงานสำรวจกันนะครับกำลังปรับปรุงกันอยู่นะครับเดี๋ยวต้องเวียนขึ้นมาอีกสักรอบอันนี้ให้ดูบรรยากาศหน้าโรงพยาบาลตอนตะวันลับขอบฟ้ามันลับตาแล้วท้อใจยิ่งก้าวตามตะวันยิ่งไกลเสียงหัวใจมันบอกให้ฉันเลิกตามลองหันกลับไปมองเส้นทางที่มาเปิดหัวใจลองดูนั่นดาวเต็มฟ้าแค่กลับหลังแล้วเดินกลับคืนที่มาอย่าเพิ่งถอดใจเดี๋ยวตะวันจะคืนกลับมาหาเองดวงที่มันลับลงตรงทะเลใต้ถ้าไม่ทันก็เพียงแค่ย้อนคืนไปสู่ทิศตะวันออกเป็นทางที่ฝันกับทางกลับมาเส้นเดียวกันถ้าเข้าใจแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปตามที่ใจฝันอดทนอีกนิดถนัดอีกเดียวก็ได้สบตาตะวันแค่เดินตามดาวนำทางดวงนั้นเดียวมันก็ช้าอาคารนี้เรียกว่าอาคารบันเทิงบำบัดนะครับน่าจะบันเทิงจริงๆต่อมาก็จะเป็นพระพลาที่ประทับของรัชกาลที่6ที่มาประทับณจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจุดที่มาประทับเพื่อจะดูการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่น่าเสียดายที่ไม่มีการปรับปรุงดูแลรักษาให้มันดูสะอาดสะอ้านเรียบร้อยกว่านี้ซึ่งเป็นสิ่งน่าเสียดายนะครับเป็นที่ประทับกล้องรอกแกมาดูก็แก้งเรือจังเนี้ยคือถ้ามาจะดูจากนู่นได้ครับประทับดูเรือเนาะครับครับขอบคุณครับมองตะวันลับขอบฟ้ามันลับตาแล้วจุดลงการแข่งเรือรัชกาลที่จากพระพลาที่ประทับสำหรับคลิปการสำรวจพันไม้ที่โรงพยาบาลสารานรมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับมีขอฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยไว้โอกาสหน้าไปเจอกันที่ไหนค่อยไปดูกันสวัสดีครับ